สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ Life Up Gamer พอดแคสต์เล่าข่าวสารเกมประจำสัปดาห์กับผมลาซัสนะครับยังไงก่อนอื่นเราต้องขอโทษด้วยสำหรับการหายไปถึง2สัปดาห์ด้วยกันยังไงต้องขอโทษจริงๆนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่ง The Dreamcaster นั้นมีภารกิจที่เยอะมากๆในการแข่งขันหลายๆเกมโดยทีเดียวทำให้เราไม่สามารถที่จะอัดพอดแคสต์ของ Life Up Gamer ได้จริงๆยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ข่าวสารประจำสัปดาห์นี้ก็เราอยากจะสรุปของการแข่งขันที่ผ่านมานะครับแล้วก็อัปเดตแล้วก็ที่เหมือนกับว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการแข่งขันที่เพิ่งจบไปเยอะมากจริงๆนะครับก่อนอื่นเราต้องอัปเดตในส่วนของ Overwatch League กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ Overwatch League เนี่ยเพิ่งจบรอบแกรนด์ไฟนอลกันไปเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับ London Spitfire นะครับที่เอาชนะ Philadelphia Fusion ไปได้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็เสียใจด้วยตัวเองนะครับกับ New York Excelsior ซึ่งผมตอนแรกคาดว่าน่าจะเข้าแกรนด์ไฟนอลนะแต่ก็น่าเสียดายครับที่ว่าสกอร์แพ้จริงๆนะครับในรอบ Playoff ก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับ London Spitfire ครับเขาคัมแบ็กมาจริงๆนะจากที่เราเห็นว่าช่วงสเตจเนี่ยเขาเหมือนแย่ลงเรื่อยๆเนาะแต่ว่ารอบเพลย์ออฟเนี่ยเขากลับมาแบบโอ้กลับมาจริงๆอ่ะโอเคต่อมาเกม ROV นะครับ ROV เนี่ยมีทีมไทยไปแข่งถึง2ทีมด้วยกันในการแข่งขัน AWC 2018หรือว่า Arena of Valor วงเล็บ ROV World Cup 2018นั่นเองนะครับก็ในรอบไฟนอลเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างทีมเกาหลีกับทีมไทยต้องบอกก่อนว่าทีมไทย2ทีมเนี่ยมีทีมไทยแลนด์ซึ่งก็คือ IT City Bacon เนาะแล้วก็อีกทีมนึงคือ Thailand Wildcard ก็คือเหมือนกับไปการแข่งขันพิเศษเพื่อหาทีมตัวท็อปๆของประเทศไทยแล้วก็แยกผู้เล่นของแต่ละทีมที่เจ๋งๆนะครับมารวมเป็นทีมเดียวกันก็เป็น Thailand Wildcard ซึ่ง Thailand Wildcard เนี่ยตกรอบไปในช่วงประมาณ8ทีมสุดท้ายมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไงต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าตัวของ IT City Bacon หรือว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยเข้ามาสู่รอบแกรนด์ไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศ นะครับซึ่งมาเจอกับเกาหลีตอนแรกเราไม่คิดว่าเกาหลีเนี่ยจะโหดขนาดนี้แต่ทีมไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าทีมไทยเราก็เจ๋งเหมือนกันแข่งไปถึง7เกมนะครับเพราะว่าการแข่งขันรอบชิงเนี่ยเป็น Best of 7แต่ว่าทีมเกาหลีเนี่ยเขาท็อปฟอร์มจริงๆเอาชนะไปด้วยสกอร์4-3นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ว่าก็อยากให้เอาใจเชียร์กันต่อไปนะครับเพราะว่ายังมีอีกในปีถัดๆไปนะครับเราหวังว่าทีมไทยเนี่ยจะเฉิดฉายแล้วก็ได้เป็นแชมป์ AWC 2019นั่นเองนะครับเอาใจเชียร์ทีมไทยกันต่อไปด้วยนะครับต่อมาเป็นการแข่งขัน PGI 2018หรือว่าเป็นการแข่งขันของเกม PUBG นั่นเองนะครับโดยมีทีมไทยไปด้วยเนาะก็คือ MITH ของเรานั่นเองนะครับก็อันดับของ MITH นะครับก็คือโหมด TPP หรือว่า Third Person นะครับได้อันดับที่7ของโลกส่วน First Person หรือว่า FPP ได้อันดับที่20ของโลกทั้งหมดในทีมที่แข่งขันนะครับก็มีทั้งหมด20ทีมจากทั่วโลกนะครับในฝั่ง TPP เนี่ยเรียกได้ว่าแบบโอ้มาเซียนจริงๆอ่ะแบบได้ท็อป7ของทั้งของโลกเลยอ่ะก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับส่วน FPP น่าจะมีปัญหานิดหน่อยครับทำให้แบบเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็อันดับออกมาไม่สวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีในส่วนของโชว์แมตช์ได้ไปอันดับ6เลยทีเดียวทำให้ได้เงินรางวัลรวบรวมทั้งหมดนะครับจากการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยได้ไปถึง 825,000 บาทแล้วก็ต้องเรียกได้ว่ามันสุดยอดแล้วเนาะสำหรับทีมไทยที่ไปแบบเชิดหน้าชูตานะครับให้ทั่วโลกได้เห็นว่าทีมไทยเนี่ยเราก็เจ๋งเหมือนกันนะฮะก็อยากให้เอาใจเชียร์ทั้ง MITH แล้วก็ฝั่งทีมไทยแลนด์กันต่อไปของ RV นะครับกันต่อไปด้วยนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังเชียร์ของเราอ่ะค่อนข้างมีผลกับนักกีฬาเนาะทำให้นักกีฬาเนี่ยมีใจสู้แล้วก็แรงฮึดในการแข่งขันมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่อยากให้เหมือนแบบท็อกซิกเนาะพิมกล่าวว่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะแรงกดดันที่เขาแข่งอ่ะกับที่เราเห็นอ่ะมันต่างกันนะครับบางทีแรงกดดันมากๆมันทำให้บางทีเราอาจจะเล่นไม่ดีมากอาจจะมีการผิดพลาดมากอะไรเงี้ยบ้างอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนะครับยังไงก็อยากให้เข้าใจต่างนักกีฬาแล้วก็เอาใจช่วยเขากันต่อไปนะครับ
โอเคแล้วก็ก่อนจะเข้าสู่ข่าวก็มีเรื่องของเอเชียนเกมเนาะที่กำลังจะแข่งขันเนี่ยในวันที่26ถึง31สิงหาคมโดยที่ทีมไทยเรานะครับก็มีไปทั้งหมด3เกมก็คือ ROV StarCup 2แล้วก็ Hearthstone นั่นเองนะครับยังไงก็เอาใจเชียร์ทีมไทยนะครับช่วง26ถึง31สิงหาคมในเอเชียนเกมนั่นเองนะครับต่อมาเข้าสู่ข่าวสารประจำสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยนะกันนะครับมาข่าวแรกก็จะเป็นเรื่อง e-sport ของฝั่งญี่ปุ่นก่อนละกันนะครับก็ e-sport ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็มีหลายเกมเหมือนกันนะที่จัด e-sport การแข่งขันอย่าง LL ก็มีทีมญี่ปุ่นเนาะที่แบบแข่งกันแล้วก็ Overwatch ด้วยแล้วแต่ว่ามีเกมหนึ่งเนี่ยที่ฮิตมากๆในช่วงประมาณสักกลางปีตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมานะครับจนถึง ขอโทษอภัยด้วยนะครับช่วงกลางปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นะครับก็คือ Splatoon 2บน Nintendo Switch นั่นเองนะครับก็เป็นแอคชั่น FPS สไตล์น่ารักน่ารักเนาะแล้วก็เป็นการเหมือนกับยิงเป็นเกมแบบยิงกันแต่ว่าเป็นการยิงกันด้วยแบบสีอ่ะเป็นยิงสีใส่กันนะฮะก็ด้วยความที่เป็นเกมฮิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตัวแทนทีมญี่ปุ่นเนี่ยคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันสปาตูน2ที่งาน E3 ด้วยทำให้ทีมเบสบอลกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะสร้างความแปลกใหม่และความน่าสนใจให้กับลีกของตัวเองนะครับจึงวางแผนจัดการแข่งขันอีสปอร์ตของสปาตูนในปี2019นั่นเองครับนะครับโดยที่จะมีทั้งหมด12ทีมด้วยกันแล้วก็จะใช้ชื่อทีมเบสบอลในลีก NPB และจะเปิดตัวผู้เล่นในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าด้วยยังไงต้องรอดูนะครับว่าอีสปอร์ตสปาตูนในญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใครที่เล่นอยู่หรือว่าอยากจะเห็นว่าเกมเป็นยังไงเรามีข้อมูลไว้ในโพสต์นะครับยังไงก็ลองไปดูได้ที่หน้าแฟนเพจ The Dreamcaster นะครับต่อมาเกม Fortnite ก็เรียกได้ว่า Fortnite เนี่ยมีการอัปเดตเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าอัปเดตกันแทบเกือบทุกสัปดาห์เลยก็ในการอัปเดตล่าสุดก็จะมีการอัปเดตในส่วนของการนำ Guiding Missile เข้ามานะครับเป็นแบบยิงมิสไซล์และสามารถเลือกที่ให้มันไปตรงไหนก็ได้ให้มันไประเบิดตรงไหนก็ได้นะครับเป็นมิสไซล์ที่โกงมากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้มันเอาเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็เอาออกไปเพราะว่ามันโกงแล้วก็มีการปรับมาจนถึงได้ final ได้แบบในส่วนของการปรับเสร็จแล้วก็เอากลับเข้ามาอีกครั้งนะครับโดยการปรับเนี่ยจะเป็นการปรับในของรีโหลดลูกกระสุนนะครับจาก 2.2 เป็น 2.4 ลดดาเมจที่ทำกับสิ่งปลูกสร้างจาก 1,100 เป็น400เนิบเยอะมากเลยทีเดียวลดความเร็วการเดินทางคือการความเร็วของกระสุนนะครับที่เราบังคับลดความเร็วในส่วนนั้นนะครับจาก 1,100 เป็น 1,000 แล้วก็ลดดาเมจที่ทำใส่ศัตรูนะครับใส่คนนะจาก105ทับ110เป็น74ทับ77 นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าปรับเยอะใช้ได้เลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่ว่านะครับมันค่อนข้างโกงเพราะงั้นเลยก็ต้องมีการปรับกันบ้างให้มันไม่ได้โกงขนาดนั้นนะฮะก็ลองเล่นกันดูครับแล้วก็ใครที่อยากจะรู้สึกว่าอยากแบบเหมือนแบบขี้เกียจหาอาวุธลองเนาะตอนนี้ก็มีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็คือโหมดของ Fire Explosiveเป็นโหมด LTM หรือว่า Limited Time Mode นะครับไปลองเล่นกันได้นะฮะซึ่งในโหมดนี้มี Jetpack ให้ใช้ด้วยซึ่งในโหมดปกติไม่มี Jetpack ให้ใช้นะเพราะว่าเขาเอาออกไปนะครับแต่ในโหมดนี้เขาเอากลับมาให้เล่นกันเป็นเหมือนกับบินลอยๆ ยิงแบบปาระเบิดปาอะไรกันเพราะว่าในโหมดนี้มีแต่อาวุธประเภทระเบิดให้ใช้อย่างเดียวนะครับเรียกว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับขอการันตีจากผมผู้เล่นแต่โหมด LTM นะครับไม่เล่นโหมดธรรมดาเลยนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นการขุดแพทนะครับคือได้ว่า Fortnite เนี่ยเอาจริงๆผมว่าทุกเกมแล้วเนาะที่มีการลีกแพทคือการขุดแพทไปเจอว่าเอ๊ะเขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอัปเดตล่วงหน้าเอาไว้ด้วยเนาะสำหรับการเตรียมแพทในอนาคตซึ่งมือดีดันไปเจอสไนเปอร์อันใหม่ที่สามารถยิงทะลุสิ่งก่อสร้างได้รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับปืนบาเลต M82นั่นเองนะครับโดยที่ปืนเนี้ยมันจะเป็นอาวุธปืนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอำนาจเนี่ยจะทะลุทะลวงและสามารถเจาะพื้นผิวที่เป็นเหล็กหนาได้ถึง25มิลลิเมตร
เรียกว่ามันเป็นแบบปืนแบบปืนยิงรถถังเบาอ่ะปืนยิงรถถังเบาได้แบบสบายสบายเงี้ยซึ่งการมาของไอตัวปืนบาเลตเนี่ยน่าจะทําให้การเล่นแผนไดเนี่ยค่อนข้างลําบากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพวกที่ยืนแบบยืนแคมป์ก็น่าจะเล่นลำบากด้วยเช่นกันทําให้เราได้เห็นเกมที่สนุกมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าเขาจะเอาไอตัวปืนบาเลตเนี่ยมาเมื่อไหร่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วการที่ยิงทะลุบิวได้มันก็ค่อนข้างโกงอะเนาะแล้วมันก็น่าจะแรงมันน่าจะเป็นสไนเปอร์ที่แรงพอสมควรแต่ผมว่ามันน่าจะยิงยากด้วยความหนักของมันเพราะมันเป็นสไนเปอร์ที่ใหญ่มากๆด้วยความหนักอาจจะยิงช้าด้วยเล็งยากแล้วก็กระสุนเนี่ยอาจจะต้องรีโหลดนานอะไรอย่างนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูกันไปนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาขุดมาเจอก็คือรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับจะมีการเปิดก็เรียกได้ว่าจะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนั่นเองนะครับโดยที่เขาเห็นออกมาเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์เกาหลีโอไฮโอลอนดอนปารีสอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพบเจอเนี่ยแล้วทำให้คนไทยกรีดร้องแน่นอนคือพวกสิงคโปร์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะเป็นการมาของเซิร์ฟเวอร์ซีนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีใจมากสำหรับคนไทยเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเล่นด้วยปิงแบบ100 ถึง 110 ถึง 140 130อะไรเงี้ยครับทำให้มันอาจจะดีเลย์สู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้เนี่ยแหละครับพอมีเซิร์ฟเวอร์ซีมาเราจะเล่นเล่นปิงแบบ30ถึง60โดยประมาณนะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นเล่นสบายขึ้นและสนุกขึ้นอย่างแน่นอนผมรับประกันได้เลยยังไงก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ซีจะมาจริงไหมมาเมื่อไหร่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ก่อนจะไปที่เกมต่อไปก็ข่าวสั้นๆของ Fortnite ในส่วนของโทรศัพท์เนาะก็ตอนนี้มันลง iOS อยู่แล้วแต่ว่า Android เนี่ยยังไม่มาแต่ว่าเห็นมีข่าวบอกมาว่าจะมีการเปิดตัว Fortnite Mobile ของฝั่งAndroid ครั้งแรกในงานของเปิดในงานเปิดตัวอะไรนะ Samsung Galaxy Note 9นั่นเองนะครับโดยที่มีข่าวออกมาอีกว่าคนที่ซื้อ Galaxy Note 9เนี่ยจะได้เล่นก่อนใครแล้วก็จะได้ V-Bucks 15,000ในการซื้อเครื่อง Note 9ด้วยนะโหแบบ15,000ก็ประมาณ4,000 บาทโดยประมาณนะครับหรือว่าของแถมสำหรับเกมเมอร์ Fortnite โดยแท้จริงนะครับมันค่อนข้างคุ้มนะตัวผมเองยังอยากได้เลยแล้วก็คุณสันก็ไปเปิดว่าอยากได้เหมือนกันนะครับแบบโอ้โหมือสั่นอยากได้อยากซื้อถ้าเป็นจริงๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะฮะยังไงก็ต้องรอติดตามดูนะครับโอเคต่อไปเป็นข่าว Overwatch กันบ้างนะครับ Overwatch เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันไปนะครับก็คือระดับสวิตไฟฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นเจอกันในรอบการไฟนอลนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนค่อนข้างฮือฮาคือยอดคนดูทั้งในสเตเดียมแล้วก็ออนไลน์นะครับเราจะได้เห็นได้ว่ายอดคนดูในสเตเดียมที่นั่งเต็มคนเชียร์กันเยอะมากๆมีพลังมากๆทำให้เราเห็นว่าโอวัชเนี่ยแล้วก็ตัววัตลีกเนี่ยมันยังไม่ตายคนดูเยอะมากๆจริงๆคนตามก็เยอะมันอาจจะผู้เล่นน้อยลงก็จริงนะครับเพราะว่าด้วยการมาของเกมแนว Battle Royale เนาะเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะฮือฮาและชอบเกมแนว Battle Royale กันเยอะโดยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้ Overwatch เนี่ยกลายเป็นไม่มีคนสนใจหรือติดตามนะครับแล้วก็มีการรวบรวมยอดผู้ชมจากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Twitch MLG เว็บจีนอย่างเซียนคิวนะครับน่าจะอ่านผิดหรือยังไงต้องขอโทษนะครับแล้วก็ NetEase แล้วก็รวมไปถึง Panda TV รวมถึงสื่อทีวีอื่นๆเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 861,000 คนโดยประมาณนะครับซึ่งเกินกว่าที่ทีมงาน Overwatch League เนี่ยคาดไว้ซึ่งเขาคาดไว้ตอนแรกเพียงแค่เฉลี่ยประมาณ 500,000 เท่านั้นเองนะครับโดยยอดผู้ชมกว่า 45% ของ 800,000 กว่าเนี่ยมาจากช่วงเรนจ์อายุประมาณ18 ถึง 34 ปีซึ่งกีฬาทั่วไปอื่นๆเนี่ยมีผู้ชมในช่วงอายุดังกล่าวเพียงแค่ 24% เท่านั้นนะครับถือว่า Overwatch League เนี่ยมัดใจผู้ชมวัยรุ่นในเรนจ์เนี้ยได้อย่างแบบอยู่หมัดเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ต้องแบบแบบเป็นเรื่องที่น่าดีใจเหมือนกันนะครับสำหรับซีนอีสปอร์ตของ Overwatch ยังไงก็เขาคงคาดหวังต่อไปว่าในอนาคตของ Overwatch League เนี่ยอาจจะมีผู้ชมเยอะกว่านี้ไหมยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับต่อมาเราก็ยังอยู่กับ Overwatch League เหมือนเดิมนะครับก็มีการประกาศ
ในส่วนของทีมใหม่ที่จะเข้ามาในซีซั่น2นั่นเองนะครับโอเวอร์ลีกในช่วงซีซั่น2เนี่ยหลังจากซีซั่นแรกผ่านไปเนี่ยผมคิดว่าแหละน่าจะมีแบบการสนใจของหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆบริษัทที่อยากจะทำทีมอีสปอร์ตเพิ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าอีสปอร์ตเนี่ยเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของเด็กวัยรุ่นมากขึ้นทำให้แบบเด็กรุ่นใหม่ได้เห็นแล้วก็ได้โฆษณาเรียกว่าเป็นโฆษณาไปในตัวสำหรับให้เห็นเด็กรุ่นใหม่ได้เห็นนะฮะก็กำลังจะมีทีมใหม่จากแอตแลนต้าทีมฝั่งประเทศอเมริกาแล้วก็กวางโจวทีมฝั่งประเทศจีนนั่นเองนะครับยังไงสองทีมเนี้ยต้องรอดูกันว่าทีมผู้เล่นเนี่ยเขาจะเอามาเป็นทีมมาจากทีมแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องรอประกาศหลังจากนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงโดยหัวเรือใหญ่ของโอเวอร์ลีกเนี่ยได้กล่าวว่าเราต่างรู้ดีว่าแอตแลนต้าและกวางโจวมีส่วนร่วมกับแฟนๆอย่างลึกซึ้งและเราก็รอแทบไม่ไหวว่าจะเปิดตัวทีมงานของพวกเขาในตอนนี้ลีกมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องเราหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นผู้เล่นโปรที่มีพรสวรรค์มากยิ่งขึ้นเมื่อตลาดซื้อขายเปิดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะอย่างก็ต้องรอติดตามนะครับเราอาจจะได้เห็น2ทีมนี้ทั้งแอตแลนต้าหรือกวางโจวมาเป็นท็อปทีมของโอเวอร์ลีกซีซั่น2ก็ได้นะฮะโอเคต่อมาก็อย่างที่จบกันไปโอเวอร์ลีกของแกรนด์ไฟนอลก็แกเป็นแบบการแข่งขันจริงจังเนาะก็มาเป็นการแข่งขันขำๆบ้างก็คือ All Star Weekend ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25และก็26สิงหาคมโดยมี2ทีมด้วยกันก็คือทีม Atlantic กับ Pacific Atlantic กับ Pacific นั่นเองนะครับก็มีไลน์อัพก็มาเยอะมากก็อย่างตัวหลักนะครับเอาแค่ตัวหลักกันก่อนเนาะฝีฝั่ง Atlantic ผมควรจะอ่านอย่างไรดี Atlantic Atlantic ละกันนะครับก็เป็นเคปอาร์คพายต้องบอกก่อนเคปเนี่ยเคปจากฟิลาเดลเฟียฟิชชั่นอาร์คพายจอเนี่ยมาจากลอนขอโทษนะครับของนิวยอร์กเอ็กเซลซิเออร์แล้วก็เกสเจอร์จากลอนดอนสปิทไฟร์แล้วก็มีเซยอนบีจากนิวยอร์กด้วยเรียกได้ว่าแบบนิวยอร์ก4ทีมเลยเฮ้ยนิวยอร์ก4คนเลยนะครับในทีมแล้วก็ฝั่งแปซิฟิกเนี่ยก็นำโดยซีเก้าจากดอนดอนแล้วก็ริวเจฮองจากริวเจฮองแล้วก็เฟต้าครับจากโซเดนาสตี้เฟเชอร์จากLA กาเดียเตอร์นะครับกิกุริจากผมขอโทษนะครับจากอะไรนะนะเอออย่าดีก็ลืมกิกุริจากทีมมังกรเซี่ยงไฮ้ดราก้อนใช่แล้วก็มีในส่วนของอาริเทลนะครับจากLA วาเลียนนะฮะก็เอ้ยขออภัยครับคัสตาจาก LA วาเลียนนะครับยังไงก็เนี่ยครับก็เป็นไลน์อัพหลักของทั้ง2ทีมของออสตาเนาะผมว่าน่าจะแบบนัวนัวมันมันอย่างแน่นอนนะครับทั้ง2ทีมนี้ก็ในการแข่งขันเนี้ยนอกจากที่เราจะได้ดูการแข่งขันสนุกสนุกเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเปิดตัวสกินใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยโอเวอร์ลีกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสกินของแต่ละทีมเนาะทีมเย่าทีมเยือนอะไรเงี้ยแต่ว่าของฝั่งออสตาเนี่ยจะเป็นสกินพิเศษของฝั่งแปซิฟิกกับแอตแลนติสนะครับก็จะเป็นทีมของมันโดยที่มีให้เห็นเป็น2สกินแรกก็คือของเทเลเซอร์กับเกนจินั่นเองนะครับซึ่งใครอยากเห็นหน้าตาเป็นยังไงก็ดูได้ที่หน้าแฟนเพจ The Dreamcaster ได้เลยบอกได้เลยว่าเท่อย่างแน่นอนแล้วก็คิดว่าผู้เล่นน่าจะได้ครอบครองสกินนี้แน่นอนครับทางใดทางหนึ่งอาจจะมาฝั่งของ All Access ก็เป็นได้หรือต้องซื้อเอาเป็นชุดๆเป็นต้นอะไรงี้ก็รอดูกันนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นส่วนของ Overwatch Contender นะครับก็เพิ่งจบกันไปเนาะสำหรับรอบเขาเรียกว่าอะไรต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนรอบคัดเป็นกรุ๊ปสเตจก่อนจะเข้ารอบเพลย์ออฟอะไรเงี้ยนะฮะก็ตอนนี้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟกันแล้วโดยในช่วงของวันจะเริ่มในช่วงของวันพฤหัสที่9นี้เป็นต้นไปในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับก็จะเป็นการเจอกันของจาก4กรุ๊ปแล้วก็เป็น4กรุ๊ปก็เหลือแค่8ทีมนะครับมาเจอกันก็อย่างเช่นคู่แรกก็เป็น Monster Shield KR เจอกับ Blank Esports นะครับ Hong Kong Attitude เจอกับ Talon Esports Cyclops
เจอกับ EXL eSport แล้วก็มาชิ eSport เจอกับซาวี eSport ทีมไทยทีมเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่นะฮะยังไงก็รอติดตามนะครับในวันที่9พฤหัสวันที่9นี้บ่าย2ที่ช่อง OWAT Thailand นะครับเอ้ย OWAT TH ในบนทวิชนะครับโอเคแล้วก็รอบไฟนอลวันที่14เดือนกันยาในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจัดขึ้นในที่สยามพารากอนประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันที่ต่อเนื่องของ OWAT Thailand Qualify เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าจุใจทั้ง2ทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวก็อยากให้ไปรับชมกันนะครับซึ่งตอนนี้ยังขายตั๋วอยู่นะลองติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ OWAT Thailand หรือว่า Denim Cutter เราก็มีรายละเอียดอยู่นะครับโอเคก่อนจะไปที่เกมต่อไปโอวัตกำลังจะมีอีเวนต์ใหม่นะครับโดยปกติแล้วโอวัตก็จะมีอีเวนต์แต่ละเดือนแบบอาจจะเป็นเดือนเว้นเดือนหรืออาจจะเดือนต่อเดือนนะครับโดยที่เดือนนี้เป็นอีเวนต์ซัมเมอร์เกมก็เป็นซัมเมอร์เกมเรียกว่ารอบที่3แล้วเนาะเป็นซัมเมอร์เกมรอบที่3ของโอวัตแล้วนะครับโดยมารอบนี้จะจัดขึ้นช่วงวันที่10ตี3เริ่มต้นประมาณวันที่10เดือตีสามของบ้านเรานะครับเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเขาประกาศไว้คือวันที่9สิงหานะฮะยังไงต้องรอดูว่าจะมาวันที่10ไหมหรือจะอาจจะมาก่อนหน้านี้อาจมาจะมาวันที่8ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอะตามปกติมันจะมาช่วงประมาณวันพุธตีสามตีสองตีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันพุธมันตรงกับวันที่8อาจจะมาวันที่8ก็ได้หรือจะมาวันที่10ก็ได้ยังไงต้องรอดูนะครับซึ่งตอนนี้มีการประกาศ3สกินแรกแล้วสกินแรกก็เป็นสกินดีว่าเป็นสกินว่ายน้ำนะครับเป็นสกินว่ายน้ำดีว่าส่วนอีก2สกินเป็นสกินทีมกีฬานะครับโดยปกติแล้วซัมเมอร์เกมเนี่ยจะมีทีมกีฬาด้วยอย่างเช่นนี่ครับสกินใหม่วินสตันเป็นเบสบอลแล้วก็สกินใหม่ของไรฮาร์ดนะครับเป็นรักบี้นั่นเองนะครับผมเป็นติ่งไรฮาร์ดครับผมบอกได้เลยว่าสกินไรฮาร์ดเท่มากนะฮะยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับมีมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าวินตันเนี่ยเพิ่งประกาศไปสดๆร้อนๆวันนี้เลยวันนี้ก็คือวันที่อัดนะครับวันจันทร์นะฮะก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับแฟนๆโอวัตนะครับผม ขออภัยครับโอเคมาต่อมากับเกมต่อไป LL นะครับ League of Legends ครับก็อย่างที่เคยประกาศไปครับ World 2018จะกลับมาจัดที่เกาหลีอีกครั้งแต่เพิ่มเติมคือปีนี้จะแบ่งการแข่งขันรอบต่างๆไปยังเมืองใหญ่ๆในเกาหลีใต้ได้แก่โซปูซานควางโจแล้วก็ควางจูขอโทษนะครับควางจูแล้วก็อินชอนนะครับโดยแต่ละที่เนี่ยจะจัดเป็นรอบเพย์อินในวันที่1ถึง4แล้วก็6ถึง7ตุลาเนี่ยจัดที่กรุงโซส่วนรอบกรุ๊ปสเตจเนี่ยหรือว่าแล้วก็รอบควอเตอร์ไฟนอลจะจัดที่ปูซานเซมิไฟนอลจะจัดที่ควางจูแล้วก็รอบชิงชนะเลิศรอบแกรนด์ไฟนอลจัดที่อินชอนนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่โวปีนี้จะดูสั้นๆกว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเพราะว่าผู้จัดเนี่ยอยากจะย่นระยะเวลาของการแข่งขันลงให้กระชับขึ้นนั่นเองนะฮะยังไงแฟนๆ LL รอติดตามเวอร์แชมป์ปีนี้ได้เลยนะครับผมต่อมาเป็นข่าวสารจากฝั่งสตรีมกันบ้างนะครับฝั่งวาวนั่นเองวาวเนี่ยได้มีการแบนผู้พัฒนาเกมที่สร้างแบบแบนผู้พัฒนาเกมที่สร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้พัฒนาเกมนะครับที่สร้างไอเทมในเกมปลอมระดับหายากของเกม Dota 2แล้วก็ Team Fortress เพื่อนำไปขายหลอกขายให้กับเหยื่อนะครับโดยวาวอ่ะลบ2เกมดังกล่าวออกจากสตรีมทิ้งเพิ่มแล้วก็เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นโดยการแจ้งเตือนเนี้ยผู้ใช้ถ้าหากได้รับไอเทมจากเกมที่ไม่ได้เคยเล่นมาก่อนเช่นการแลกเป็นไอเทม Dota ราคาแพงแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นไอเทมปลอมที่สร้างขึ้นแบบที่ไม่ได้อยู่ในเกม Dota ได้ซ้ำแถมมีกลโกงใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับว้าวเคยออกมาพูดเรื่องนี้ผ่าน Reddit ว่าเราอ่ะกำหนดให้การเปลี่ยนชื่อเกมต้องผ่านการอนุมัติเท่านั้นและมีแผนสำหรับการจัดการเรื่องนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถทำเสร็จได้ภายในวันเดียวตอนนี้เราได้แต่หวังว่าการแจ้งเตือน2ครั้งเมื่อมีการรับไอเทมเกมที่ไม่ได้เล่นนะครับมาจะช่วยให้ผู้เล่นไม่ตกเป็นเหยื่อนี่เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นเราจะรับมือกับสิ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้น
แล้วก็วาลยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้เล่นที่ถูกหลอกลวงให้แลกเปลี่ยนไอเทมปลอมในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับไอเทมของตนกลับคืนมานั่นเองนะครับยังไงก็ต้องรอดูว่าวาลจะมีมาตรการยังไงแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าหาวิธีโกงได้จริงๆนะครับสร้างเกมอื่นขึ้นมาเพื่อแบบหลอกแล้วก็สร้างไอเทมปลอมๆขึ้นมาเพื่อเอาไว้เทรดแบบเทรดแบบเอ้ยหน้าตาเกมแบบถ้าคนไม่ได้สังเกตนะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมหน้าตาแบบไอเทมอะไรยังไงทำไมอยู่ดีก็เทรดมาอะไรอย่างนี้นะครับยังไงต้องระวังตัวกันด้วยนะครับโอเคต่อมาเกมของเกมใหม่ของวาวที่เรารู้กันดีว่ามีการประกาศออกมาตั้งแต่ TI ปีที่แล้วเนาะ Artifact ครับ Artifact ครับมีการประกาศออกมาแล้วว่าจะปล่อยในวันที่28พฤศจิกายนนี้ในราคา20ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ650บาทบ้านเราเท่านั้นเองซึ่งอาจจะถูกกว่านี้อีกนะเพราะว่าเขาจะมีการตีเป็นราคาของลิเกนั้นๆด้วยรวมถึงราคาไทยเราเองซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับหลายๆเกมก็จะเป็นราคาไทยไม่เหมือนกับราคาของเมืองนอกนะครับอย่างเช่นมอนฮันนะครับวันมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวิลด์ถ้าขายเมืองนอกก็จะเป็น59.99แต่บ้านเราขายแค่1,400ในชุดดีลักซ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็น่าจะได้เห็นอันติแฟกด้วยราคาที่ไม่ใช่20ดอลลาร์ตีตรงโตเป็น650บาทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่ซื้อเกมเนี่ยจะได้2คีย์เหมือน2คีย์สำหรับเก็บเอาไว้เล่นให้2คีย์สำหรับเอาให้เพื่อนเล่นในแบบตอนเกมเปิดเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะยังไงก็นั่นแหละครับรอกันต่อไปนะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์เกมการ์ดของวาวนั่นเองนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นส่วนของโดตานั่นเองนะครับก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีการแข่งขัน Open AI สู้กับมนุษยชาติเรานะครับซึ่งการแข่งขันเนี้ยเป็นการแข่งขันของทีม Human ซึ่งประกอบไปด้วยเมอรินี่บีสมูนเมนเดอร์ฟ็อกเก็ตแล้วก็แคปิทัลลิสต์นะครับซึ่งเป็นแคสเตอร์แล้วก็อดีตผู้เล่น Dota ระดับมืออาชีพมาก่อนมีฝีมือในการเล่นอยู่ที่ช่วง 95.95% ของจำนวนผู้เล่น Dota 2ทั้งหมดคือเก่งกว่าคนทั่วไปนั่นเองแต่ว่าทีม Human เนี่ยก็แพ้พ่ายให้กับ OpenAI 5นะครับไปถึง2-0เลยทีเดียวด้วยลีลาการเล่นแล้วก็การแก๊งและทีมไฟท์ที่ดุดันจังหวะทุกอย่างเป๊ะหมดเลยทั้งสตันทั้งเฮกแล้วก็คอมโบสกิลรัวๆจนฝ่ายมนุษย์เนี่ยต้องกด GG ไปก่อนนั่นเองนะครับ แต่ทีมมนุษย์ก็ไม่ได้หมายความว่าแพ้ราบคาบสักทีนะครับเพราะยังมีเกม3ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเลือกตัวให้เจ้าทีม OpenAI 5นะครับได้เล่นโดยฮีโร่ที่เลือกมาก็คือ Slark, Sven, Agliki แล้วก็ Queen of Pain ผลก็คือทีมมนุษย์เป็นฝ่ายชนะนะครับผู้พัฒนา AI 5เนี่ยบอกว่าหลังจาก AI เห็นดับที่ผู้ชมเลือกตัวกันมาถึงกับหงายเงือกเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่ 2.9 เท่านั้นเองนะครับเหมือนกับว่าเลือกตัวมาแบบแบบเขาเรียกอะไรนะเลือกตัวมาแบบโยนอะเลือกตัวมาให้ AI อะโยนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าก็เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าเพราะมันเป็น AI อ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคนอาจจะรู้สึกว่า AI โกงไหมจริงๆแล้วก็โกงแหละมันก็ต้องโกงแหละนะแต่ว่าเขาปรับให้มันเหมือนมนุษย์มากที่สุดนะครับด้วยการจังหวะกดสกิลเองอะไรเองนี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเร็วอยู่ดีเพราะว่าอย่างเรานะครับเราจะมีรีเฟกเรื่องการเลื่อนเมาส์หรืออะไรเงี้ยการกดสกิลอะไรเงี้ยแต่ว่าของ AI อ่ะมันไม่มีจังหวะเลื่อนเมาส์ไงไม่มีจังหวะนู่นจังหวะนี่เขาก็จะรับมือกับเกมได้เร็วกว่ามนุษย์ยังไงรีเฟกก็จะเร็วกว่ามนุษย์อยู่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ขำๆเนาะที่จัดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ TI แต่ว่าคนดูไม่ขำเลยนะคนดูเนี่ยแบบ80,000กว่าเกือบแสนเลยทีเดียวนะครับคนดูแบบเยอะเลยทีเดียวแต่ก็สนุกดีนะครับใครที่แบบอยากย้อนหลังไปดูก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าแฟนเพจ The Dreamcaster กันได้เลยนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารเกมประจำสัปดาห์ของ Lights Up Gamer นั่นเองนะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝาก Overwatch Contender แล้วก็ในส่วนของการแข่งขัน PUBG Community นะครับซึ่งเป็นทีมภาคของเราเช่นกันนะครับซึ่งลิงก์ต่างๆสามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจ The Dreamcaster เลยแล้วก็
ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารเกมเนาะแล้วก็ขอฝากไลน์อัพเกมเมอร์ในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับจะพยายามทำให้ถี่มากขึ้นนะฮะยังไงก็ขอโทษอีกครั้งด้วยนะครับโอเคยังไงก็ขอลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับไลน์อัพเกมเมอร์ครับสวัสดีครับ